คุณผู้ชมอันนี้เป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปช่วยนะคะครับหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลเกาะหลีเป๊ะค่ะไปรับตัวลุงสุนทรขาวสมลุงอายุ56ปีแล้วค่ะครับลุงคนนี้แหละนี่เห็นไหมเขาก็ยังงงอยู่เฮ้ยใช่ลุงหรือเปล่าก็ใช่นี่ผมนี่สิจะใครล่ะขึ้นเลยขึ้นเลยยืนรอตรงนี้มาตั้งนานแล้วใช่ก็คุณคิดดูดิ2วัน1คืนน่ะโอ้โอ้ลอยคออยู่ตรงนี้ค่ะไม่น่าเชื่อนะโอ้ลุงแกพัดตกจากเรือเป็นเรือประมงค่ะตั้งแต่เช้าวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเขาก็ไปช่วยกันมาได้และในจุดนั้นห่างจากฝั่งประมาณ10ไมล์ทะเลนะคะหรือกว่า18กิโลเมตรอะค่ะใช่นะโอ้โหคือเจ้าของเรือเขาแจ้งหน่วยงานต่างๆให้ช่วยกันออกไปค้นหาทีนี้กระทั่งวันที่5กันยายนทัพเรือภาคที่3ค่ะได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเกาะบูโหลนไม้ไผ่ที่จังหวัดสตูลนะคะเขาก็ทำงานอยู่ที่เกาะนั่นแหละเขาบอกเขาไปเจอลุงแกเนี่ยแหละโอ้โหพยายามจะเอาตัวรอดอะค่ะเนี่ยเขาก็ช่วยกันขึ้นมาได้ขึ้นมาทุลักทุเลนิดนึงเนาะเอาตัวกลับเข้าฝั่งที่สถานีเรือและงูได้อย่างปลอดภัยนะคะครับลอยคออยู่กลางทะเลอยู่แบบนั้นนะคะลุงแกบอกเกือบตายแน่นี่นี่ตอนนี้เอาขึ้นมาจากฝั่งได้ละเปลี่ยนเสื้อผ้าละใช่ไม่เครียดแล้วนะรอดตายมาแล้วอ่ะคือไอ้ตอนนั้นพยายามจะตั้งสติหน้าดูเลยนะลุงแกบอกอย่างนี้นะคะเรือเนี่ยก็แล่นออกไปใช่ไหมคะก็ออกไปทำงานกับพรรคพวกนั่นแหละเสร็จปุ๊บอ่ะลุงแกพัดตกจากน้ำเนี่ยตกลงไปในน้ำนะคะตกจากเรือไปเรือก็แล่นห่างออกไปเรื่อยๆลุงแกก็พยายามจะว่ายเข้าหาเรือตะโกนเรียกเพื่อนๆในเรือโอ้โหไม่มีใครได้ยินเลยและลุงแกตั้งสติง่ายลอยตัวแล้วขึ้นลมก็แรงมากๆเลยนะนี่ดูสิเห็นไหมแล้วยิ่งค่ำมืดดึกดื่นลุงบอกอุ้ยเกือบตายแน่ในใจก็ได้แต่ภาวนานึกถึงหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถืออยู่เป็นประจำค่ะแล้วก็ห้อยอยู่ที่คอมีอยู่องค์เดียวเนี่ยบนบานศาลเก่าว่าถ้าลูกช้างรอดตายมาได้เดี๋ยวจะบวช7วันเลยนะสุดท้ายปาฏิหาริย์มีจริงเรื่องน้ำอ้อยนั่นแหละเดี๋ยวให้ลุงแกเล่าเองละกันรู้สึกว่าเราไหวไหมเราต้องว่ายน้ำหรือยังไงเราว้าวิ่งไหมคนตายไปแล้วล่ะครับคนตายไปแล้วแล้วทำยังไงครับแล้วมันเรื่องขึ้นมาเหมือนแล้วก็ยังไงเนี่ยจะว่าไสยศาสตร์ไหมผมก็ไม่รู้นะมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจไหมใช่ใช่ก็มีเงี้ยแล้วต่อไปเราลอยไปแบบไหนถึงไปขึ้นเกาะไปถึงไปหาถึงเกาะเริ่มแรกคือลอยแบบลอยสักตัวก่อนครับคือเราเหนื่อยพักจนถึงก็หลายชั่วโมงอยู่นะมาขึ้นเกาะตอนวันที่2วันที่2 อยู่ในทะเลกัน2วัน1คืน ช่วงที่ก่อนขึ้นเกาะครับมีความรู้สึกยังไงก่อนขึ้นเกาะตอนที่ว่าอยู่ในกลางทะเลนี่คือว่าเก็บขวดน้ำเจอน้ำอ้อยเจอขวดน้ำเปล่าก็เก็บกินหมดนะคือน้ำจืดพอเราขึ้นเกาะปุ๊บแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกยังไงก็ว่าหล่อแล้วมีแรงไม่หมดแรงหรือว่าเราหิวหรือว่าคือก็มีอยากน้ำอย่างแรกคืออยากน้ำอะไรเด็กสาวก็ต้นกล้วยเนี่ยลุงสุนทรแกบอกเลยนะคะฝากเป็นอุทาหรณ์เลยไอตอนนั้นผมก็แบบสติจะหลุดเหมือนกันนะพยายามตั้งสติอ่ะคือลุงบอกใครตกเรืออย่าตกใจได้เหรอพี่ลุงบอกเลยอย่าตกใจมีสติแล้วอย่าว่ายน้ำให้ลอยตัวออมแรงเอาไว้แล้วเสื้อผ้าที่ใส่อยู่ถอดให้หมดตัวจะได้เบาแล้วลุงบอกต้องคิดบวกต้องคิดว่าเรามีความหวังตลอดเวลาเหมือนลุงไงลุงนึกถึงหลวงพ่อวัดบ้านแหลมอ่ะลุงบอกว่าลุงได้แต่ภาวนาให้แบบรอดมาให้ได้อันนี้คิดบวกนะไม่จะบวกเจ้าหน้าที่ใช่ไหมตอนแรกนะโอ้โหดูน่าดูเลยอ่ะหวาดเสียวมากเลยกลัวเจ้าหน้าที่เลี้ยวเรือกลับอ่ะยังมีแต่คนมาแซวตาบอกว่าลุงเขาไปช่วยลุงพูดเพราะหน่อยก็น่าจะเครียดกันน่าจะเครียดเครียดสิเนี่ยตั้งใจว่าจะไปบวชนะคะที่วัดบางย่าแพรกค่ะอยู่แถวสมุทรสาครนี่แหละค่ะจะบวช9วันบวชเสร็จปุ๊บก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ไม่ได้กลัวท้องทะเลนะเพราะว่าเป็นชาวประมงไงอ๋อนี่ญาติเขามาขอบคุณเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคือก็รอดตายมาได้นะคะครับอ่ะยังไงก็ตามแต่ให้กำลังใจด้วยและช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวพายุจะเข้าหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะคนเรือคนที่ทำงานอยู่กับเรือยังวางใจไม่ได้เลยเห็นไหมไม่ได้วินาทีเดียวนะฮะเหมือนเกิดใหม่เลยอ่ะ